การถอนญัตติคำแปรญัตติการแก้ไขข้อความหรือการขอถอนชื่อสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นกันต่อนะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องของการถอนญัตติคำแปรญัตติการแก้ไขข้อความหรือการขอถอนชื่อนะครับการขอถอนญัตติหรือว่าคำแปรญัตติจะกระทำต่อเมื่อ1เนี่ยต้องการแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติที่เปลี่ยนหลักการ2ขอถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรองหรือผู้ร่วมเสนอญัตติจะกระทำเมื่อใดก็ได้นะครับเว้นแต่ได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้วจะกระทำได้ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาหรือที่ประชุมคณะกรรมการแปรยติคำแปรยติในชั้นคณะกรรมการนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยการกรณีที่ถือว่าการถอนยตินะครับกรณีที่ถือว่าถอนยติเนี่ย1ถึงวาระพิจารณาแล้วเนี่ยผู้เสนอหรือผู้แปรยติไม่ขออภิปรายหรือว่าไม่อยู่ในที่ประชุมสภาให้ถือว่าได้ถอนยติหรือคำแปรยตินั้นนะครับและ2กรณีผู้บริหารเสนอหรือว่าแปรยติอาจมอบหมายให้รองนายกเลขานุการที่ปรึกษาเป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงแทนก็ได้แต่ต้องทำเป็นหนังสือนะครับ